ดีค่ะพบกับสปอร์ตแฟนอยู่กับไอซ์เจ็กกี้เหมือนเดิมนะคะครับเมื่อคืนนี้ก็มีฟุตบอลสเปน2คู่นะครับค่ะคู่หนึ่งก็ตกค้างใช่ไหมคะใช่ครับไฟดับมีคนดับไฟแข่งไม่ได้เลยคู่หนึ่งก็ตามตารางปกตินะคะแล้วก็มีผลการแข่งขันอื่นๆให้ติดตามนะคะในช่วงของสกอร์เอ็กซ์เพรสค่ะสกอร์เอ็กซ์เพรสมาดูลาลิก้าสเปนนะคะที่บอกว่าคู่ที่เลื่อนมาจากเมื่อวันอาทิตย์นะคะเป็นรายโยบายกาโน่พบกับเรอัลมาดริดค่ะแล้วมาถึง13นาทีค่ะเรอัลมาดริดได้ประตูแรกนี่เลยค่ะก็เป็นเบนเซม่านะคะประเดิมประตูแรกนาทีที่13ค่ะ13นาทีเท่านั้นนะคะเรอัลมาดริดนำไปก่อน1ประตูต่อ0ค่ะก็สบายสบายนะมาถึงโอกาสของเรอัลมาดริดอีกครั้งนึงค่ะนี่เป็นภาพช้าประตูแรกค่ะโฉบเข้าไปเลยค่ะเป็นของเบนเซม่าแล้วก็เป็นโอกาสของเรอัลมาดริดแต่ว่ากาเซียก็เซฟได้แล้วก็นี่เป็นจังหวะ2อีกครั้งนึงนะคะเข้ามาซ้ำก็ยังคงไม่ได้นะคะและก็ในครึ่งแรกนี่ก็เป็น1ประตูต่อ0มาในครึ่งหลังกันบ้างค่ะเป็นโอกาสของบายากาโน่บ้างนะคะดูจังหวะการให้บอลเนี่ยหลุดเข้าไปได้ยังไงเนี่ยเอาไปรัวแล้วก็แต่โชคดีนะยอดมากอ่ะไม่ได้อ่ะคอมลูกนี้ไม่ได้นะคะก็ยังคงเป็น 1-0 นี่เป็นจุดโทษค่ะในที่สุดก็เป็นประตูที่2เป็นแฮนด์บอลนะคะของจอร์ดี้อามัดค่ะจังหวะแฮนด์บอลนะคะนี่มือปาดเห็นมั้ยแล้วก็คนนี้ค่ะโรนัลโดเป็นไงโอ้โหมองประตูก่อนนะพระเจ้าตะข่ายขาดเลยค่ะก็เป็นประตู 2-0 นะคะครับแล้วก็จบด้วยสกอร์นี้ค่ะชนะไปบุกมาชนะไป2ประตูต่อ0สำหรับเรอัลมาดริดค่ะครับโรนัลโดนั้นยิงประตูที่152ในการเล่น152นัดให้กับเรอัลมาดริดโอ้สถิติเยอะแยะเลยฮะโรนัลโดมากมายพูดที่สุดในวันนี้ใช่ครับคู่ต่อมาครับลาโคลินญาเจ้าบ้านพบกับเซบีย่านะครับเซบีย่าในชุดสีแดงนะครับก็ครึ่งแรกนั้นเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0เมื่อคู่นี้โอกาสของเมเดลนะครับมงมีหลุดกรอบไปนะครับแต่ว่าครึ่งหลังโอกาสของเซบีย่าบ้างนะครับแต่เนกาโน่นั้นอยู่จังหวะยิงไม่เข้ากรอบนะครับหลังจากนั้นก็เป็นโอกาสของเจ้าบ้านบ้างนะครับคอรุนญาจากบูโน่กาม่านะฮะไปดูบูโน่กาม่ายิงบอลมาไม่ยากนะแต่แล้วก็เป็นเซบีย่าทีมเยือนในช่วง15นาทีสุดท้ายครับนำ1ต่อ0จากเนเปโดเนี่ยแหละครับตัวนักเตะทีมชาติสเปนนะก็ยิงให้ทีมเยือนแววขาดคราวนี้ไม่พลาดแล้วนะฮะคราวนี้ไม่ออกมายิงกันท้ายเกมนี่แหละใช่ครับแล้ว5นาทีสุดท้ายนะครับเซบีย่าก็ได้ประตูตอกย้ำชัยชนะอย่างเด็ดขาดจากอีวานลาคิติชนะครับนี่เป็น2-0ลาคารุญญาก็แพ้เซบีย่า0-2นะครับค่ะเซบีย่าขึ้นมาอยู่ที่4 7คะแนนจากฟุตบอลลาลิก้าเราก็มีเทนนิสกันบ้างนะครับเป็น WTA ทัวร์นะคะในรายการโทเรแพนแปซิฟิกค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะไปดูหญิงเดี่ยวในรอบแรกมาถึงรอบแรกก็มาดูคาไรวอสนี่ที่ขวัญใจพี่อดิศรนะเพิ่งจะได้แชมป์มาที่ซุนโซเป็นแชมป์แรกโดยเธอพบกับโบยาน่าโยวานอฟสกี้จากเซอร์เบียไม่น่าเชื่อว่ารอบแรกนี่เล่นกัน3เซตเลยนะกว่าที่วอสนี่ที่จะเอาชนะไปได้นะคะ 6-0 3-6 และ6-4 เข้ารอบ2แบบเหนื่อยทีเดียวค่ะมาดูคู่นี้บ้างค่ะมาริองบาโตลี่มือ9จากฝรั่งเศสนะคะเธอพบกับคิมโกะดาเตะครุมจากญี่ปุ่นโอ้โหไม่เลือกเล่นอีกฮะคิมโกะแข่งในบ้านค่ะคิมโกะรุ่นเดียวกับผมเลยอ่ะจะ50แล้วว่าไม่แต่ว่าแพ้นะเขาหลักสี่ครับ49อยู่เขาหลักสี่ก็สรุปว่าบาโตลี่ชนะนะคะแล้วก็สาวน้อยอานาอิวานูวิชก็ชนะอันเดียฮาวะโควาจากเช็กค่ะ6-3แล้วก็2-0ฮาวะโควานั้นมีอาการบาดเจ็บก็ขอถอนตัวทำให้น้องอานาผ่านก็สู่รอบที่2แบบว่าไม่ต้องออกแรงครบ2เซตนะคะครับก็มาต่อกันที่ผู้ชายกันบ้างครับเป็นเทนนิส Thailand Open ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับคือรอบควอลิฟายก่อนรอบเมนดรอในแมตช์สุดท้ายซึ่งเป็นเค้าเรียกว่าเป็นรอบเค้าเรียกรอบที่3เนี่ยนะฮะใช้เดียวเนี่ยกิติพงศ์วชิระมโนวงศ์ก็แพ้ต่อยูโรกิโมริยะจากญี่ปุ่นไปนะครับ2-6 และ2-6นะครับน้องคงก็ตกรอบนะครับไม่เข้ารอบเป็นกอแต่ว่าชายคู่รอบแรกครับอดีตแชมป์ปี2007ครับคู่แฝดสนฉัตรสัญชัยรัติวัฒน์ก็เอาชนะคู่ของเดียโมโลเปสและก็มาโตเซวิชจากสเปนไปนะฮะ6-4และ6-3เข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างโอ้แกเอามงฟิลนะฮะกับ
กิลซิมงหรือนะหรือนี่เขายังไม่ทราบนะหรือดาวิดมาเรโลกับเบดัสโก้ที่สามของรายการสู้ได้ก็สนุกส่วนช่วงค่ำนะฮะก็ลุ้นกันเป็นมือไวคลาสนะครับธีรเกียรติศิริฤทัยวัฒนานะครับแข่งประเภทชายเดี่ยวรอบแรกก็เจอของแข่งนะฮะฟิลิปเทสเนอร์มือ107จากเยอรมันครับก็แพ้ไป1-26นะครับก็ตอนนี้ก็เอาใจช่วยดนายอุดมโชคให้อีกคนนึงที่ได้ไวคลาสของไทยเราก็ตอนนี้เหลือดนายแล้วก็น้องแฝดฝนขัดสันชัยแฝดนะฮะเอาใจช่วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาที่นักเตะเยาวชน16ปีของเรากันบ้างซึ่งก็ค่อนข้างเสียดายนะที่เราไปแข่งชิงแชมป์เอเชียที่อิหร่านค่ะเกมนี้ไปบอลโลกถูกต้องนัดที่2พบกับอิรักหลังจากนัดแรกนั้นไทยแพ้ออสเตรเลีย0-2ค่ะเกมนี้ต้องได้3แต้มถึงจะผ่านเข้าสู่รอบที่2ครึ่งแรกอิรักนี่บุกหนักเลยค่ะแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนเลยนะคะ1-0จากคาริมราติฟครึ่งแรกนี่0-0 1-0 เป็นครึ่งหลัง60นาทีที่64วันนี้เก่งนะวันนี้เลยใช่ไหมดาวรุ่งเลยใช่ไหมคะแล้วมาอีก2นาทีนี่ไทยก็มาเสียลูก2นาทีเสีย2ลูกเลยใช่จากมาจิดอับดุลซาเล่ก็ทำให้อิรักนี่ก็นำไทยไปก่อนเลย2-0ก็พอโดนบุกโดนเสียประตูขนาดนี้นี่ก็เลยลูกเกมแล้วก็หมดเลยกลับมาไม่ได้สุดท้ายแล้วไทยแพ้อิรักไป0-2ค่ะแพ้2นัดรวดตกรอบแรกค่อนข้างแน่นอนแล้วแม้ว่าจะเหลือเกมอีกนัดกับโอมานในวันที่26กันยายนนี้ก็ตามนะพอแข่งจบนี่ตกรอบไป 90%เสียใจอ่ะแต่ว่าแล้วพอคู่ต่อมาเนี่ยออสเตรเลียชนะโอมาน 2-1 จบเลยครับจบแล้วจบรอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือยังไงก็ตามเราก็เอาใจช่วยนะนักเตะเยาวชน16ปียังไงก็เป็นความหวังของเรานะทำผลงานให้ดีมาดูโปรแกรมนัดสุดท้ายค่ะซึ่งไทยเราจะพบกับโอมานแข่งกันในวันพุธก็คือพรุ่งนี้ค่ะโดยช่องเจอสีและบัคกะบู.tv นำเทปบันทึกการแข่งขันให้ชมเวลา 14:00 เอาใจช่วยกันด้วยนะคะครับที่ต้องติดตามเชียร์อีกหนึ่งรายการสำหรับนักกีฬาไทยนะครับนั่นคือการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชิงชนะเลิศอาเซียนนะครับที่ไหนฮะที่นครปฐมนั่นเองนะครับอุ้ยแล้วฝีมือดีๆทั้งนั้นเลยนะรุ่นพี่นี่ออกมาแบบบอกเลยว่าอนาคตไกลกับทุกคนครับก็จะมีการแข่งขันเนี่ยทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ทีมมีเวียดนามพม่าทีมไทยมี2ทีมครับคือไทยเอก็เป็นนักตบชุดเยาวชนชิงแชมป์เอเชียนะครับที่จะแข่งระหว่างวันที่1-9ตุลาคมนะฮะก็หา3ทีมไปแข่งยุวชนชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็ทีมไทยบีเนี่ยเป็นชุดที่ยุวชนชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนซึ่งจะแข่งในเดือนตุลาไม่มี2ชุดเป็นไม่ธรรมดาชุดกัปตันกิฟพอหมดปั๊บเนี่ยชุดเหล่านี้นี่ก็ดันขึ้นมาเลยนะเนี่ยครับปรากฏว่าไทยเอเนี่ยชนะเมียนมาไป3เซตรวดไทยบีชนะเวียดนาม3เซตรวดก็มีคู่อื่นในสายบีนะครับมีออสเตรเลียชนะคาซัคสถาน3เซตอินเดียชนะอิหร่าน3-2เซตนะครับเอาใจช่วยชุดใหญ่แล้วมาจะช่วยชุดเล็กนะคะนักวอลเลย์บอลสาวไทยที่จะก้าวขึ้นมาช่วยรุ่นพี่เล่นในอนาคตเนาะครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะสปอร์ตโฟกัสเราก็จะมาดูเรื่องของมาร์คคาวชีนะคะผู้ตัดสินเกมแดงเดือนงานเข้าอย่างหนักก็ตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีครับโลกการสื่อสารออนไลน์เนี่ยมันเข้าถึงตัวได้ง่ายถึงตัวถึงความรู้สึกถึงต้องพึ่งตำรวจกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะขอบคุณที่ให้เราร่วมเตรียมพร้อมเพื่ออนาคตที่ดีของเขาช่วยสอนเด็กๆว่าการมีน้ำใจยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะเพื่อมอบความชุ่มชื่นในวันแห่งความภาคภูมิใจช่วยเติมเต็มช่วงเวลานี้ให้พิเศษยิ่งขึ้นขอบคุณที่ให้เนสเล่ร่วมดูแลครอบครัวไทยให้มีความสุขทั้งกายและใจทุกๆวันกระเป๋าเดินทางบอกเราว่าผู้หญิงคนนี้จะออกมาให้โลกดูเธอความสำเร็จของเขาจะกลับมาพร้อมกระเป๋าอีกหลายใบการตัดสินใจไม่ได้เกิดแค่ในห้องประชุมออกไปมองโลกให้มากที่สุดเพื่อเห็นตัวเองให้ชัดที่สุดมีแบบตั้งโต๊ะแล้ววันนี้ต้องขออึดทำไรอ่ะอดทนอยู่ต้องกลายเป็นต้องหาอดทนเมื่อท้องอึดแต่ก่อนเกิดใช้โดยตัว
ยาละลายน้ำแบบฟองฟูกระจายตัวได้ดีอีโนคลายก็ลดนั่นเปิดครีมลดเลือนริ้วรอยที่มีประสิทธิภาพสูงราคาก็ต้องสูงเกินเอื้อมด้วยเหรอท้าทายด้วยโอเล่วันนี้เพียง99 บาทโอเล่ Total Effect ขนาด8 กรัมใหม่ที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ TNGทาก้าสตูดิโอนำคุณสู่สังเวียนทะเลโหดในโลกที่ไร้กติกาและทุกวินาทีคือความเป็นความตาย Fighting Fish ดุดวลดิบ27 กันยายนในโรงภาพยนตร์สปอตโฟกัสมาถึงช่วงสปอตโฟกัสค่ะเราก็จะเป็นเรื่องของควันหลงศึกวันแดงเดือดซึ่งไปหลงถึงผู้ตัดสินคนนี้คนเดียวนะคะมาร์คคาวตี้ค่ะโดนหนักมากๆเรื่องของการวิจารณ์การตัดสินเนี่ยโดยเฉพาะเป็นแฟนของลิเวอร์พูลนี่ถือว่าคาดอาฆาตแค้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ก็มีข้อความทาง Twitter นะครับซึ่งแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยทวิตไปก่อนหน้านี้เราคงทราบกันดีครับว่ามาร์คคาวตี้นั้นเป็นมะเร็งที่คอนะช่วงปี2009ก็ผ่านการบำบัดจนหายดีแล้วแล้วก็มาทำหน้าที่ได้อันนี้แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยก็ล้ำเส้นนะฮะต้องพูดว่าล้ำใช้คำว่าล้ำเส้นเลยนะครับใช้ทวิตเตอร์เนี่ยทวิตไปว่าก็อยากจะให้แบบเขาหน้าขอให้มาร์คคาวตี้เป็นมะเร็งอีกเจ็บปวดอ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งบอกว่าอยากจะให้ตายด้วยโรคมะเร็งไปเลยโอ้โหแบบอุ้ยทำร้ายกันเกินไปตรงนี้ไม่ถูกต้องนะคุณผู้ชมเราก็ต้องเตือนนะอะไรที่ไม่ถูกนะคะเพราะตอนนี้สมาคมฟุตบอลอังกฤษและฟีฟ่าเนี่ยกำลังมอนิเตอร์เรื่องทวิตเตอร์และสื่อสารออนไลน์ทั้งหลายแหละไอ้ชุมชนออนไลน์เนี่ยชุมชนออนไลน์ชุมชนออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กเว็บไซต์ทวิตเตอร์อะไรต่างๆแม้กระทั่งอินสตาแกรมเนี่ยว่าพวกนี้มันเป็นสื่อสาธารณะแล้วนะครับสิทธิส่วนบุคคลก็ต้องให้ความเคารพด้วยนะแล้วก็การพูดที่แบบว่าเหมือนกับอาฆาตแค้นแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นการคุกคามเขาและล่าสุดนะคะทางด้านของมาร์คคาวตี้ก็บอกว่าหลังจากที่เขาตัดสินเกมนะคะในวันนี้ก็จะเป็นเกมระหว่างเซาท์ทัมตันกับเซฟูเวนส์เดย์ครับเสร็จแล้วจะไปแจ้งตำรวจทันทีเพราะว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยครอบครัวเองก็เป็นห่วงนะคะก็ตามขั้นตอนของทางกฎหมายจะต้องแจ้งตำรวจก่อนถูกต้องก็มาถือหลักฐานส่งไปประจำวันไปแต่ไม่ถูกต้องนะคือฟุตบอลก็จบไปแล้วไม่ว่าเขาจะตัดสินถูกหรือผิดพลาดอะไรก็แต่มันเป็นเรื่องของการตัดสินของทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่าทางเรื่องของการตัดสินให้ได้มาตรฐานมากขึ้นมากกว่าให้ตรงนั้นเขาเป็นคนดูแลแล้วกันเนาะเพราะนี่คือเรื่องของกีฬานะครับอาจจะเป็นกีฬาที่แต่ว่ามันก็มีกรอบมีเส้นอยู่วันนี้ดูมีสาระมากอะไรนะฮะดูดีมีสาระมากคุณต่อสวัสดิ์ว่ารายการสปอร์ตแฟนไม่มีสาระนะมีมากเลยวันนี้มาที่มีมากกว่าปกติมีมากกว่าปกติธรรมดาเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันธรรมดาจะดุเดือดกันอย่างเดียวไม่หรอกเราอัมกันขำเล่นๆไม่มีอะไรไม่ลุกลามมาที่เรื่องของแอคเกอร์กันบ้างดานิเอลแอคเกอร์อุ้ยเจ็บปวดรัวร้าวเจ็บหนักหรือเปล่าคุณอดีศรก็เป็นห่วงนะแฟนๆมันอยู่เป็นห่วงมากเลยเป็นอะไรมากหรือเปล่าเป็นห่วงว่าเตะกันเองเนี่ยนะเกย์จอนสันไปสไลด์โดนดานิเอลแอคเกอร์ปรากฏว่าแอคเกอร์ล่าสุดเนี่ยผู้จัดการส่วนตัวครับเพิร์ลเซฟเซนเนี่ยบอกว่าไม่ได้หนักนะ1-2 สัปดาห์นี้จะกลับมาซ้อมได้แต่ที่หนักเนี่ยคือมาเป็นเคลลี่นะครับโถเส้นเอ็นยึดระหว่างกระดูกหน้าแข้งและกระดูกต้นขาเนี่ยมันโหเหมือนฉีกแบบอย่างรุนแรงนะฮะต้องพักถึงเดือนมกราคมหรือนานกว่านั้นเคลลี่ครับคนที่เจ็บคือเคลลี่ไม่ใช่แอคเกอร์นะคะแอคเกอร์นี่ก็ไม่เท่าไหร่อาการแค่ว่าเหมือนกับว่าฉีกเล็กน้อยด้านหลังหัวเข่านะคะไม่ได้หนักหนามากแล้วก็คือว่าถ้าหายบวมปั๊บก็กลับมาซ้อมได้ทันทีข่าวดีเนาะกับแอคเกอร์ไม่น่าจะมีปัญหาครับแต่ว่าที่มีปัญหาคือมาร์ตินเคลลี่นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าลิเวอร์พูลมีแบ็คขวาดาวรุ่งที่ชื่อวิสดอมแม่โอ้โหชื่อคุ้นมากเลยนะวิสดอมตาดูให้ดีนะเด็กอายุ18อนาคตครับอนาคตอาจจะได้เล่นไปแล้วภายใน 4-5 ปีข้างหน้าทำประตูได้แล้วด้วยโอ้เก่งๆๆไรเดอร์ครับอุ้ยเรื่องของ